ตูนเลิฟลี่สกุลละเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนชาย6ตอนนี้ก็ข้ามช่วงกลางเดือนมาแล้วบางคนคงจะเริ่มสอบกันแล้วเป็นกำลังใจให้นะคะวันไหนอยากผ่อนคลายก็อย่าลืมแวะไปช่องแยกเลิฟลี่สกุลละโกรอัพด้วยอายุไม่ถึง13ปีก็ไปได้ถ้าผู้ปกครองไม่ซีเรียสเช่นเคยแฟนเพจแตงกวาเลิฟลี่ซากุระใครอยากซัพพอร์ตให้เปิดสร้างรายได้ได้สำเร็จก็ไปกดติดตามกันให้ครบ 5,000 คนค่ะส่วนแนวทั่วไปในวันนี้นะคะก็เป็นแนวเฮฮาเช่นเคยเหมาะกับช่วงตึงเครียดแบบนี้ชายหกของพ่อเราเนี่ยเป็นผู้รากมากดีมีเชื้อมอมแล้วดูสิพ่อเนี่ยเก่งจริงๆปั้นออกมาได้เป็นแฝด6ด้วยแล้วดูบล็อกดูพิมพ์ก่อนสิบล็อกเดียวกับพ่อไม่มีผิดสำเนาถูกต้องหล่อเล้าเอาการราวกับพ่อตอนสมัยหนุ่มๆแหมหนุ่มๆบ้านเนี้ยนะคะท่านชายหน้าตาเหมือนกันหมดเลยราวกับแก่ ก็คงจะมีเธอนี่แหละที่ไม่เหมือนใครก็เธอเป็นภรรยาใหม่ของฉันนี่สาวคนขอบคุณนะตั้งแต่ภรรยาเก่าฉันเสียไปฉันเหงามากท่านชายบรรลือก็บรรลือสมชื่อจริงๆนั่นแหละค่ะในย่านเนี้ยไม่มีใครเลยที่จะไม่พูดถึงท่านชายทั้ง6ลูกชายของท่านก็นั่นนะสิสาวกคนรู้ไหมฉันพยายามมากเลยนะให้ออกมาเป็นแฝด6เป็นชาย6เพราะอะไรรู้ไหมเอมีสาเหตุด้วยเหรอคะหรือว่าเป็นเลขมงคลมีอยู่แล้วสิเพราะถ้าพวกเขาออกมาเป็นชาย4มันจะยุ่งมันจะเป็นชาย4มีเกี้ยวต้องไปขายมีเกี้ยวเอาล่ะเมียสาวของฉันเมื่อก่อนเนี่ยที่ฉันไปกินสุกี้ในห้างเขาจะมีโชว์เต้นทุก6โมงเย็นมิวสิกเมื่อก่อนอะไรกันล่ะครับท่านพ่อเมื่อ 2-3 วันที่แล้วชายเพิ่งเห็นว่าท่านพ่อไปมาเองสุกี้เนี่ยว่ายังไงนะจ๊ะอ๋อแม่สาวคนคือฉันไปคุยธุรกิจน่ะงั้นหรือคะท่านชายธุรกิจก็แล้วไปอย่าให้เป็นธุรกิจก็แล้วกันไม่มีหรอกจ้าแม่สาวคนมาเรามาเอ็กซ์เซอร์ไซส์กันดีกว่านะดูสิไม่ได้มองเลยแฮะว่าที่เข้ามาน่ะคนหรืออะไรไม่ถามไปซะเลยล่ะว่ามี all member หรือเปล่าอ้าววันนี้ชาย6มากินชาย4งั้นเหรอครับคุณลุงขอบะหมี่เกี๊ยวน้ำ6 แม้ผู้บ่าวทั้ง6บะหมี่6ก็อดกินนะสิลุงครับลุงบะหมี่6แน่ลุงก็เอาไปเสิร์ฟแล้วไงอย่ามาหัวหมอสิไม่ใช่ครับคือพวกผมหมายถึงว่าบะหมี่6บะหมี่มัน6เอ้ามันก็ต้อง6สิมากัน6คนก็6ชามหมายถึงน้ำบะหมี่6อะไรกันจะเอาน้ำบะหมี่อีกตั้ง6ถ้วย ว่าไงครับคุณผู้ชมงานสโมสรงั้นเหรอครับได้อยู่แล้วครับงานการกุศลแบบเนี้ยครอบครัวบ้านผมจะพลาดได้ยังไงเดี๋ยวเราจะยกขยงกันไปทั้งครอบครัวเลยในงานมีสาวๆดีเลยครับจะได้เป็นการเปิดตัวเปิดหูเปิดตาชาย6ของผมครับสวัสดีครับสาวคน
เดี๋ยวฉันจะให้ช่างเนี่ยเขามาตัดเย็บเสื้อผ้าให้ใหม่เลยนะเอาให้สวยสะดุดไปเลยขอบคุณค่ะท่านชายบรรลือโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยวันนี้เนี่ยยอดบริจาคของเราเยอะแยะมากมายเลยครับใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะบ้านของท่านชายบรรลือนะคะยอดบริจาคสูงสุดมากๆเนื่องจากมียอดที่มาจากคุณชายทั้ง6ด้วยค่ะแหมหล่อยก6เลยนะคะเอาล่ะครับเมื่อกี้เนี่ยผมได้ประกาศบนเวทีเล่นๆนะครับว่าใครกลัวเมียให้ขึ้นมาบนเวทีก็ขึ้นมากันทุกคนเลยครับแต่ว่ามีคนหนึ่งก็นับว่าน่าแปลกอยู่นะคะเนี่ยเอาล่ะสิพอถ้าเป็นคุณชายสายฟ้าคุณชายพายุคุณชายซันนี่คุณชายภูวดลคุณชายสุริยาคุณชายตะวันเนี่ยจะไม่แปลกใจค่ะเนื่องจากยังไม่มีเมียกล้าท้าเล่นกับระบบแบบเนี้ยผมจะต้องถามสกิลนี้สักหน่อยแล้วครับจะทำยังไงถึงจะเรียนสกิลนี้ได้ครับมีเคล็ดลับอะไรบ้างจะบอกยังไงดีอันที่จริงแล้วฉันไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรเลยเอดูเหมือนว่าจะตอบมาแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ยินเลยเสียงดังมากๆงั้นต้องส่งไมโครโฟนไปให้ท่านชายแล้วค่ะบอกมาเลยครับท่านชายบรรลือตอนนี้หนุ่มๆในฮอเนี่ยต่างลุ้นกันแล้วว่าสกิลนี้คืออะไรผมก็ไม่อยากจะคุยในบ้านผมพูดคำเดียวตลอดส่วนที่เหลือเมียผมพูดหมดแล้วที่ผมไม่ได้ขึ้นไปบนเวทีเมียยังไม่ได้สั่งให้ขึ้นเลยแหมๆเคล็ดลับแบบนี้นี่เองนะคะถึงได้อยู่กับภรรยาคนก่อนนานมากๆจนมีลูกตั้ง6คนแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องตลกที่เคยโพสต์หน้าแฟนเพจนั่นเองนะคะว่าพิธีกรเนี่ยเขาเรียกให้ผู้ชายที่กลัวเมียขึ้นไปบนเวทีปรากฏว่าคนที่กล้าเล่นกับระบบที่คนในงานต่างตะลึงเขาตอบพิธีกรว่าที่ผมไม่ได้ขึ้นเพราะว่าเมียยังไม่ได้สั่งดูจบแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ขึ้นฟีดทีนะคะและ FC ใหม่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ช่องเรา Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเลยค่ะบ๊ายบาย